น้ำสมุนไพรอัญชันขิงกระชายมะนาวมาด้วยคุณประโยชน์ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราหันมาดูแลสุขภาพกันนะคะดอกอัญชันสดๆที่เราเก็บมาจากต้นวันนี้เราจะมาทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาละโมคิเช่นขอชวนมาทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพทานกันนะคะเราจะมาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพของเราให้มีร่างกายที่แข็งแรงวิธีการทำในวันนี้ทำได้ง่ายมากๆเลยเราสามารถทำทานเองที่บ้านเราได้เลยนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างดอกอัญชันสดๆจากต้นของเราเองนะคะปลูกเองปลอดภัยไร้สารพิษค่ะเราจะใช้สมุนไพร3อย่างด้วยกันนะคะมีดอกอัญชันมีขิงนะคะเราจะใช้ขิงซอยเราไม่ต้องมาเสียเวลาปอกแล้วก็หั่นแล้วนะคะใช้ขิงซอยไปเลยค่ะอีกอย่างนึงนะคะขาดไม่ได้เลยสมุนไพรนี้ไล่หวัดดีทีเดียวค่ะกระชายซอยค่ะแต่เพื่อนๆมีกระชายหัวก็สามารถปอกเปลือกล้างน้ำมาหั่นก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะทำแบบง่ายเลยค่ะใช้ขิงซอยกระชายซอยสามสหายนี้เมื่อนำมาเป็นน้ำสมุนไพรให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยค่ะนอกจากนี้เราจะมาเติมวิตามินซีให้กับร่างกายเราด้วยนะคะด้วยการเติมมะนาวค่ะเมนูนี้ก็จะชื่อว่าน้ำอัญชันขิงกระชายมะนาวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก่อนจะไปทำรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับมะละโมคิเช่นเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเราจะมาเด็ดขั้วเขียวๆที่อัญชันออกนะคะทิ้งขั้วเขียวๆไปค่ะหลังจากเด็ดขั้วอัญชันแล้วเราจะนำมาล้างน้ำนะคะเพื่อล้างสิ่งสกปรกออกค่ะวัตถุดิบที่เรานำมาใช้ในการทำในวันนี้จะมีดอกอัญชันนะคะที่เราล้างน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีน้ำสะอาดค่ะกระชายซอยขิงซอยมะนาวน้ำตาลทรายขาวหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะเกลือป่นค่ะเดี๋ยวเราจะไปต้มกันเลยนะคะนำดอกอัญชันใส่หม้อต้มนะคะใส่กระชายซอยที่เราล้างน้ำสะอาดแล้วใส่ลงไปเลยนะคะขิงซอยล้างน้ำสะอาดแล้วใส่เลยค่ะเทน้ำสะอาดใส่ลงไปนะคะเราจะไปต้มกันเลยค่ะเปิดแก๊สต้มเลยนะคะช่วงต้นใช้ไฟแรงก่อนค่ะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะน้ำเดือดทั่วกันแล้วนะคะเราจะหรี่ไฟลงเป็นไฟกลางค่ะเติมน้ำตาลลงไปนะคะเกลือป่นค่ะเราจะต้มต่อด้วยไฟกลางประมาณ5นาทีค่ะในระหว่างนี้เราจะไปคั้นน้ำมะนาวเตรียมไว้เลยนะคะ
ที่เราต้มในวันนี้เราจะใช้น้ำมะนาว20ช้อนชาสามารถปรับเอาได้เลยนะคะตามความชอบค่ะเราจะนำกากนี้ออกนะคะเติมน้ำมะนาวลงไปเลยนะคะเปลี่ยนเป็นสีม่วงสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟเลยนะคะที่เราเห็นขาวๆลอยอยู่ข้างหน้านี่คือเกล็ดของมะนาวนะคะเป็นน้ำสมุนไพรที่ทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะทำไว้ทานเองหรือว่าทำจำหน่ายก็ได้เลยนะคะทำบรรจุขวดขายแช่เย็นอร่อยมากๆเลยค่ะน้ำสมุนไพรอัญชันขิงกระชายมะนาวมาด้วยคุณประโยชน์ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราหันมาดูแลสุขภาพกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับมะนาวคิเช่นเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมขอบคุณทุกความคิดเห็นสวัสดีค่ะ